สวัสดีครับผมนายเดมอนอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึง2ธันวาคมแล้วนะครับตามกำหนดสำหรับสาวกอีวาเกเลียนทั้งหลายก็คงตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วเพราะงั้นวันนี้นะครับขอประเดิมด้วยการนั่งเทียนตัวละครอย่างนางิสะคาโอรุครับคาโอรุนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR ตำแหน่ง Demolisher ใช้หุ่นประเภทก่อระดับกลางซึ่งหมอนี้นะครับจะมาในอีเวนต์ของอีวาเกเลียนที่จะมาถึง2ธันวาคมนี้ถ้าอ้างอิงตามเซิร์ฟ JP นะครับคาโอรุจะออกในเฟส2โอเคครับมาดูสกิลกันแน่นอนเมื่อมีหุ่นนะครับสกิลที่1นะครับ Active Skill กระโดดและปาหอกไปที่เป้าหมายทำเดเมจอย่างรุนแรงและดีบัฟห้ามเคลื่อนไหว2วินาทีพร้อมเข้าสู่สถานะ Awaken เป็นเวลา8วินาทีโดยสถานะนี้นะครับไม่สามารถซ้อนทับได้แต่จะนับใหม่ได้ส่วนระยะเวลานะครับจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิลที่สูงขึ้นครับสกิลที่2ครับสถานะปกตินะครับเพิ่มเดเมจ 17% และ Critical Rate 15%หากอยู่ในสถานะ Awaken เพิ่มเดเมจ Critical Rate Critical Damage 15% เมื่ออัพเลเวลนะครับจะเพิ่มผลของบัฟสกิลที่3ครับสถานะปกติเมื่อโจมตีมีโอกาส 30% เพิ่ม Critical Damage 12% ซ้อนทับได้3ครั้งหากอยู่ในสถานะ Awaken ทำเดเมจเป็น2เท่าแล้วมีโอกาส 10% ที่จะทำเดเมจขึ้น4เท่าแล้วก็มีโอกาสอีก 10% นะครับที่จะขยายระยะเวลาของ Awaken อีก3วินาทีโดยการอัพเลเวลนะครับจะเพิ่มโอกาสติดมากขึ้นสกิลที่4สถานะปกติเมื่อ HP มากกว่า 70% นะครับเพิ่ม Critical Damage 25% หากอยู่ในสถานะ Awaken นะครับ HP มากกว่า 70% Critical Damage เพิ่ม 25% ถ้า HP ต่ำกว่า 40% เพิ่ม Critical Rate 20% และ Critical Damage 35% โดยไม่อัพเลเวลสกิลนะครับจะลดเงื่อนไขของ HP ลงและเพิ่มผลบัฟมากขึ้นส่วนผลของการใช้แหวนนะครับเช็คทั้ง CN และ JP แล้วนะครับไม่มีนะครับต่อมาเรื่องของหุ่นยนต์บ้างครับหุ่นของคาโอรุนะครับก็คืออีวา06มีโบนัสดังนี้ครับ2ส่วนได้ Critical Rate 5% 4ส่วนได้ Attack บวก 5% และครบทุกส่วนได้ Critical Damage บวก 10% หากใครยังไม่มีตัวทำ Damage นะครับก็เตรียมเพชรไว้ได้เลยครับเพราะว่าคาโอรุเนี่ยเป็นตัวทำ Damage ระดับเทียร์สูงครับแต่คิดว่าหลายคนน่าจะโดนเลเกอร์ไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับหากเป็นตามที่ว่าคาโอรุจะมาในเฟส2จะมีเวลาเก็บอีกนิดนึงครับแล้วก็ก่อนจบนะครับขอระบายนิดนึงกับเหตุการณ์ที่ว่ามีบั๊กทำให้บางคนได้เพชรเยอะเลยบางคนก็ได้ซีเควนต์เยอะเลยซึ่งทำเอาผมคิดเลยนะครับว่าจะเลิกดีไหมนะครับดูการเคลื่อนไหวของทาง Official Page นะครับก็ยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมแถมจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเราก็เห็นด้วยว่าเขาไม่สนใจแบนหรือลงโทษผู้เล่นเลยแต่ก็คิดว่าคงเล่นต่อไปนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่มี PVP เข้ามาแถมระบบ Co-op ก็ยังไม่มีอันนี้ผมไม่นับเรื่องของ PVP ใน Nation War นะครับมันก็แทบเหมือนเราเล่นอยู่คนเดียวอยู่แล้วครับแค่ว่าเอาหุ่นมาอวดกันใน Facebook แค่นั้นเองนี่ถ้าไม่ติดว่าชอบแนวหุ่นยนต์ก็คงหนีไปแล้วครับโอเคครับหมดพอละก็ขอจบแค่นี้แล้วกันครับหากชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ